ไปดูข่าวของเอากำนันนกไหมกำนันนกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเรื่องของกำนันนกนะคะคดีนี้ของการเสียชีวิตของผู้การเบิ้มผู้การเบิ้มแล้วก็สารวัตรแบงค์นะคะเอาเรื่องของผู้การเบิ้มก่อนนะผู้การเบิ้มก็คือพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยนะคะผู้บังคับการทางหลวงนะคะที่ท่านตัดสินใจจบชีวิตตัวเองท่ามกลางคำถามของสังคมว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นการตัดสินใจของท่านหรือเป็นการฆ่าตัดตอนเมื่อวานนี้มีการแถลงอย่างชัดเจนแล้วละเอียดมากเข้าใจว่าที่ต้องแถลงละเอียดขนาดนี้เนี่ยเพื่อต้องการจะทำให้สังคมได้ชัดเจนคือคลายข้อสงสัยเพราะว่ามันก็มีประเด็นในโซเชียลนะยุคนี้มันแบบเพจนู้นเพจนี้ก็บอกได้หลักฐานลับอันนู้นอันนี้มานะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็คือมันก็สรุปได้สอดคล้องต้องกันหมดเนี่ยนะคะโดยเมื่อวานนี้ทางผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้พูดถึงการเสียชีวิตของผู้การเบิ้มนะคะผู้การเบิ้มนะคะได้บอกว่าสำหรับไทม์ไลน์ของผู้การเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรานั้นเริ่มตั้งแต่ทานอาหารกับเพื่อนแล้วก็จากการสอบถามเองท่านก็เครียดนะคะแล้วก็ทานอาหารไม่ลงเนื่องจากว่าสารวัตรแบงค์ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับโทษตัวเองอะว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็ชวนให้ไปพักที่โรงแรมก่อนแล้วค่อยกลับบ้านแต่ว่าเจ้าตัวก็ออกจากโรงแรมประมาณ4:00เศษนะคะนั่งแท็กซี่ไปถึงบ้านพักค่ะตอน4:51จากนั้นคาดว่าลืมกุญแจไว้ในรถแท็กซี่จึงปีนรั้วเข้าไปในบ้านพักอีก4นาทีต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดค่ะและช่วงบ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนๆติดต่อไม่ได้ก็เลยไปดูที่บ้านพักก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยหน่วยงานต่างๆไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวก่อนเกิดเหตุการณ์และรวมถึงตอนที่ผู้การเดินกลับบ้านเนี่ยเดินทางกลับบ้านก็ไม่มีใครตามเลยนะคือพวกเขาก็ตามตั้งแต่กล้องวงจรปิดไปทุกพื้นที่เลยนี่นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยตรวจพบคราบขม่าวดินปืนในมือของผู้เสียชีวิตทั้งสองข้างจึงได้จำลองเหตุการณ์ได้ว่าผู้ตายใช้มือขวาถือปืนของตัวเองยิงโดยใช้มือซ้ายประคองคือเขาก็มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะใช้โครงใช้เครื่องดูองศาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโดยสรุปหลักฐานในที่เกิดเหตุและทางนิติวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องต้องกันหมดค่ะจึงสรุปได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะโดยก่อนเกิดเหตุทางผู้การเองก็ได้บ่นอีกว่าเขารู้สึกเสียใจค่ะที่สารวัตรแบงค์เสียชีวิตและขณะที่เกิดเหตุที่จังหวัดนครปฐมก็ไม่ได้เอาปืนลงไปด้วยเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงแต่ว่าหลังจากที่มีการยิงสารวัตรแบงค์แล้วเขาเองเป็นคนพาคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นทางผู้การหน่องขอให้ไหมผู้การหน่องผู้การเบิ้มก็ให้การยืนยันว่าคนที่ยิงก็คือนายหน่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผบ.ตร.กันดูค่ะสอบสารที่เกิดเหตุนะครับของพนักงานสอบสวนก็ดีจากพ.ท.ก็ดีนะครับทุกอย่างก็เจอสมว่าไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรต่างๆและกล้องจมปิดก็ยังไม่มีก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวในบ้านนะครับก็จากหลักฐานจากการเก็บขม่าวดินปืนในระบบเครื่องมือที่ทันสมัยของพ.ท.เมื่อเช้านี้ก็พิสูจน์ทราบมาแล้วว่าพบขม่าวดินปืนอยู่ในมือทั้งสองข้างนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับจำลองสถานการณ์เชื่อว่าเกิดจากการใช้มือขวานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองนะครับยิงตัวตายนะครับซึ่งหลักฐานต่างๆนี้ก็โดยกล่าวโดยสรุปคือณขณะนี้ก็คือน่าเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ